วัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พบผมเดนาริเลนเดียกับเลซิลากูนพาร์ทที่15แล้วใช่ไหมพาร์ทที่15ก็ผมจะพยายามทำให้จบภายในวันนี้เลยนะฮะพูดจริงๆจะทำให้จบภายในวันนี้เลยจะไม่เล่นแบบเอื่อยๆแล้วกะให้จบนะเพราะผมจะต้องไปทำหน้าที่ของตัวเองแล้วหลังจากนี้นะคลิปจะไม่ได้มาบ่อยอย่างนี้แล้ว นะนั่งโต๊ะประชุมนะฮะถึงเข้าประชุมเหรอโอ้ครับ10ปีก่อน10ปีก่อนคุยนานมากนะฮะโคตรนานพาร์ทนี้โคตรนานพูดจริงๆอะไรจบแล้วใช่มั้ยยังใครวะน่ะอีก2คนนั้นใครปกติกดข้ามตลอดนะฮะหน้าไม่คุ้นเลยโอ้ลดความด้วยนะฮะเขาคือใครอยากรู้มากว่าคือใครนะฮะดูจากแล้วกันนะเละนะฮะจะบอกนะว่าเฮียผมไม่ใช่หรอกมั้งกูว่าไม่ใช่เฮียคนซ้ายหรอกมั้งใครรู้ช่วยแปลด้วยนะฮะขับเดียโบทูนนะฮะมันกลายเป็นบ้านะฮะหรือเปล่าวะทำไมแม่งอยู่สภาพเหมือนคนบ้ามากเลยเดียโบทูนเซต้านะไม่จบโผอีกใครมันเถอะถ้าที่นับได้เหมือนมี6คันนะฮะออกไปรถแล่นแล้วนะฮะสภาพดูน่ากลัวมากต้องไม่ธรรมดานะฮะเว้นแล้วนะฮะดีขึ้นดีขึ้น EMP ถือว่าฟ้ารอบตัวด้วยนะใช่หรอคุยแต่จังครับเนี่ยผมจะต้องเปลี่ยนรถก่อนด้วยนะฮะผมจะเปลี่ยนเป็นไอ้นี่86เวอร์ชันแรกนะแต่แต่งเป็นเดียโบสูตรพร้อมสิงด้วยเอาให้ครบฟานนี้จะเอาให้ครบเลยนะกับสู่แบบรถเราต้องกลับมาเป็นสภาพเดิมได้แล้วนะฮะไม่เชิงเดิมหรอกเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะฮะไปไหมใช่ไหมโอ้คนขับตายหาแน่นอนนะฮะไม่น่ารอดหรือจะขั้นกันหนาแล้วปกติรถธรรมดาขี่ความก็ไม่ขนาดนี้นะเล่นตะขนาดนี้ไม่น่ารอดอ่ะคนขับตายหาข้างในแน่นอนนะนานมากสตรีมนานมากนะฮะนานจนต้องพอสไว้พาร์ทหนึ่งแล้วพอต่อปุ๊บแม่งมาถึงกูยังไม่ต้องเล่นอะไรนั่งดูคัดตีไปเรื่อยๆกดไลน์มากนะฮะโอ้แล้วก็ปิดด้วยยังหาวิธีแก้ตรงกระพริบนี้ไม่ได้เลยจนจบคลิปแล้วจนผมจะหยุดทำช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะก็หาวิธีแก้ไม่ได้เยี่ยมอ่ะเซต้าพอเห็นตัวละครขยับปากปุ๊บทำให้ผมสงสัยนะพวกมึงไม่มีฟันกันเหรอมันใช่เรื่องที่สงสัยไหมเนี่ยโอ้ตายจัดไปนะฮะนานมากจบยังเนี่ยโอ้มึงคุยกันนานมากเลยคุยจนคนเล่นนะมันเบื่อแล้วเอาสิเอาสิคุยกันยังเอาสิ
เออรอต่อไปนะฮะนี่ก็รู้สึกว่ามันน่าเชื่อไปนะให้ตอบข้อ6แต่แม่งมี5ข้อนี่ว่าไหนข้อ6มึงโอ้จบวันสักทีเดี๋ยวก็จบไนท์คอมพลีทแล้วนะฮะจะไปวันที่15ต่อแล้วนะฮะจริงๆในเกมนั้นน่าจะวันที่13หรือ12เลยใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ได้รวมพวกดาร์กต่างๆไปด้วยแต่ผมรวมไปด้วยเนี่ยมันเลยงงๆหน่อยสำหรับวันขอโทษทีนะครับโอ้ยมันน่ากระตุกสันเซฟนะอันฉากไอ้โคตรลื่นไม่รู้จะได้จบพาร์ทนี้หรือเปล่าเนี่ยผมอยากจบพาร์ทนี้นะฮะต้องไปเท้ายกไปทางหน้าก่อนเนี่ยแล้วคือสุดท้ายแล้วนะฮะจะลองกู๊ดบายจะลองกู๊ดบายนะฮะลาก่อยลาก่อยคืนสุดท้ายที่ยาวนานนะใช่หรอไม่ใช่อะลาสแมนบอกไปเฉยว่าไปคืนสุดท้ายนะมีหน้ามารวมเลยผมต้องไปซาโยโกฮาม่าไปบิ๊กวิวสตรีทไปโรงพยาบาลโอ้โหไปหลายที่อ่ะเอางั้นต้องไปทุกที่เลยนะฮะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเล็กน้อยก่อนนะแต่รู้สึกว่ามีสีนานมากเอ้ยลืมเปิดอนาล็อกนะฮะจบแล้วก็ยังคุยนานเหมือนเดิมเหมือนกูโดนลากรถมาเช่นโอ้ตายเริ่มที่ตึกวันเทศเออใช่เริ่มที่ตึกวันเทศก่อนเลยนะฮะเอ้าทำไมเละอย่างเงี้ยล่ะน้องหายแล้วทำไมกูจำสภาพนี้ไม่ได้ตั้งแต่เล่นมาทำไมจำสภาพแบบนี้ไม่ได้จะทำอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยจะบอกก็จิ้งจบกูจะไม่เหมือนเดิมชิบหายแล้วนะฮะจริงๆครับผมจำฉากนี้ไม่ได้ว่ะเล่น3ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วเนี่ยแปลกๆนะฮะรู้สึกไม่ค่อยสบอารมณ์เลยนะฮะกับพาร์ทนี้รู้สึกแปลกๆเล่นมาทำเนื้อเรื่องเปลี่ยนมาเนี่ยนี่เล่นไม่จบ 100% นี่จะเซ็งมากนะฮะพูดจริงๆเวนเปลี่ยนรถก่อนก็มีเวลานะฮะก็ยังมีเวลาเปลี่ยนรถหน่อยมีคนแนะนำบอกว่าให้ใส่ ECU นะฮะขอบคุณมากนะครับเขาบอกว่าจะได้วิ่งเร็วเกิน300โอเคลดความเร็วสักหน่อยเลยเพิ่มแรงไม้สุดก็น่าจะใช้ได้อยู่นะโอ้จริงๆไม่อยากถอดเลยนะฮะเวลยังน้อยอยู่เลยเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วไม่ค่อยอยากเปลี่ยนนะฮะความเร็วมันลดไปเยอะเลยติดเป็นเพชรแล้วกันลองดูนะฮะส่วนรถเราจะเปลี่ยนนะเราจะไม่ใช่คันนี้ผมบอกเลยเพราะว่าเราจะจบพาร์ทจนวันนี้นะฮะเราต้องกลับสู่สามัญชนสู่สามัญชน
ก็ไม่เชิงสามัญชนนะฮะแต่เราจะกลายร่างแล้วนะฮะความมืดเราต้องเข้าครอบงำใช่ไหมเดี๋ยวโบสูดเดี๋ยวโบสูดเดี๋ยวมาละสีก็เยอะยิ่งหายเลยหาไม่เจอนะเนี่ยคันเลอร์ไดโบที่เหลือลดน้ำหนักทั้งหมดนี่คือจบนะฮะของพาร์ทนี้แน่นอนสุดพาร์ทนี้คิดตัวเองว่ามันแหลกๆนะฮะตอนเข้าฉากมันไม่เหมือนชาวบ้านแล้วเท่าไหร่นะปกติไม่แหลกขนาดนี้นะแต่เป็นเปิดปุ๊บทำคลิปเลยนะฮะไม่เรียบร้อยบวมบูทอะไรเลยนะฮะเละดูดิเฟรมเลทนี่แบบควรจะไม่เห็นนะแต่เฟรมเลทผมขึ้นลงตลอดเวลานะฮะเยี่ยมมากอย่ารีบแตกที่จบนะที่จบตรงนี้สักทีนะรู้สึกว่ามันแหลกเลยไปมันรำคาญนะฮะคนเล่นให้รำคาญนะฮะพอความแหลกทางนี้ผมจะไปเต้ายกบุคมาก่อนก็คงต้องไปอยู่แล้วนะไม่เจ็บแล้วมาที่คุณมันไม่เจ็บของแล้วนะดังที่บอกมาลุ้นกันไปเต้านะฮะไปเต้าไปใต้เลยนะฮะหาทางขึ้นก่อนปาร์ทนี้ไม่ร้องทำเพลงไม่เล่นอะไรแล้วนะไปอย่างเดียวนะฮะมีแต่ไปกับไปมุ่งหน้าสู่โยโกฮาม่านะฮะเฮ้ยมุ่งหน้าสู่มุ่งหน้าสู่เจ้าโยโกฮาม่านะเพราะว่าเขาก็อยู่โยโกฮาม่าแล้วเราจะมาที่จุดที่เพื่อพบยุกัดยางนะฮะยุกัดยางจัดไปแน่นอนอำเภอต้องอยู่ที่เดิมนะโอ้ก็ดูรถมันเปิดไฟกันเยอะมากนะผมจะพยายามเลี่ยงเขาจะเอาให้จบแล้วนะขี่ก็ลุ้นๆเดินคนอะไรอย่างนี้นับไม่ได้ไหนวะดูสติไหนบอกมาพบยุกะยังไม่เห็นรถนะฮะเลยเอะใจอาจจะนั่งอยู่บนนี่ก็ได้ชิงช้าสวรรค์ดนตรีไม่ใช่แต่เรียกว่ามันยังอยู่นะทำไมดนตรีประกันตัวนี่แบบต้องเป็นดนตรีตลอดนะฮะเวนพาร์ทนี้แม่งอาจจะไม่ได้เล่นด้วยนะฮะเนื้อเรื่องหมดเลยอะไรอย่างงี้นะตายเหรอทำภาพขาวดำไม่ได้แช่งนะแต่ทำไมทำภาพขาวดำแบบนี้นะสงสัยเออโอ้ยนี่ก็บอกว่าอยากพูดจริงๆนะจากใจจริงคือคัดสินช้ามากแล้วอยากให้เร็วมากจะไปโรงพยาบาลต่อแล้วมีหลายที่ที่กูต้องไปนะฮะเว้นแต่พาร์ทนี้มันเฟรมเรทมันไม่ขึ้นจริงๆนะทุกๆฉากหลายๆฉากเลยนะวันนี้เป็นวันที่มันไม่ดีแล้วผมมากเลยจบแล้วใช่ไหมไปโรงพยาบาลต่อนะเคสนี้จริงๆยูกะก็หายนะฮะรถก็ไม่อยู่อยู่แต่ดนตรีนะฮะผมคิดว่าตัวอยู่ด้วยนะฮะดนตรีดูที่ตรงนี้มีรถไม่มีรถที่นี่เลยนะฮะเป็นดนตรีไม่มีเลยนี่แบบขี่รัดมากอะกะจะไม่ให้ชนเลยนะฮะอยู่นี่กันด้วยนะฮะโอ้ดีเลยชนะฮอสพิทอลนะฮะซีวิกอยู่นี่นะฮะใช่มาทำแผลแน่นอนได้แล้ววันนี้แค่ประดับสติ๊กเกอร์ขอบคุณนะให้กูทำไมเนี่ยให้ตีกูมากูยังดีใจมากกว่านี้นะฮะ
ไงเอาสติ๊กเกอร์มาให้กูไว้เองไปทุกจุดที่เพื่อนอยู่นะคุยครบแล้วเราค่อยไปเบลคุณว่าแล้วจะรู้ได้ไงว่ามันคือจุดไหนกันบ้างเดินนี่แล้วแค่หนึ่งนะฮะจะหายไปจุดเด่นในนี้ใช่ไหมแม็ปโหแม่งขี่กัน2คันดูเดือดมากนะฮะโหมเปิดไฟกันหมดเลยพวกมึงอะไรกันเนี่ยในเดอะดิฟตอนนี้มอโตมาชิมาอยู่หรือเปล่านะฮะสำรวจอ่ะพานี่พาถึงการสำรวจนะฮะเพราะมันไม่ยอมบอกว่ามันอยู่ไหนกันบ้างผมในตัวตีงี้ไม่น่าอยู่มันชิลเกินไปนะฮะเพราะว่าอยู่ในช่วงเครียดไม่น่าจะมีตัวตีเฮ่เฮ่เฮ่ฮ่าอย่างนี้นะฮะใกล้วันสุดท้ายแล้วดูสองคนนี้เหมือนเดิมนะฮะรู้สึกเหมือนกูเห็นพวกมึงบ่อยมากเลยช้ามากช้ามากขอเถอะไม่ได้ไม่ใช่อะไรนะแต่ว่าคือมันครับเข้าใจคำว่าคุณรีบรู้สึกมันขัดตีนขัดใจกูมากเลยจะเยอะอะไรขนาดนี้จบแล้วนะฮะไปทุกจุดที่เพื่อนอยู่ต้องขี่วนให้ทั่วทุกที่ใช่ไหมจะให้กูรู้นะว่าเพื่อนกูอยู่ตรงไหนบ้างตรงนี้ไม่อยู่แล้วหนึ่งนะฮะ เฮ้ยทุกคนขี่ไม่ดูตาม้าตาเหลืองพวกนี้อันลองจุดที่สองนะใช้หน้าเท้าจะน่าสีดูไหมนะฮะมีเนื้อเรื่องไม่แข็งโหขี้เกียจหายพูดตรงๆพูดตรงๆคือตอนนี้ไม่อยู่ในสภาวะขี้เกียจหามากนะไปนี่เลยละกันชัดเจนแข่งให้จบนะ on official race แข่งให้หมดเลยใช่ไหมหรือว่าไม่ต้องแข่งก็ได้มาดิต้องแข่งหมดไหมเนี่ยโอ้ต้องเล่นจริงๆเหรอมาสักอันก็ได้เดี๋ยวผมแข่งสักแมตช์หนึ่งก่อนนะฮะเดี๋ยวลองกลับเข้ามาอีกทีรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะต้องแข่งให้หมดเลยเหรอมันใช่เวลาไหมคนจะทำคลิปให้จบนะฮะเมงต้องมานั่งเล่นให้ตายเถอะก็รอหลังนะสามรอบบอกเลยว่าวันนี้พวกเขาเจอทุกคนนะฮะมึงเจอทุกคนแล้วแหละพาร์ทเนี้ยพูดจริงๆชิ้นหายแล้วความแหลกว่ะปกติก็แหลกพอแล้วนะมีแหลกให้พูดเลยอ๋อโอ้ยสัมภาษณ์นี้แม่งแหลกโหพาร์ทนี้ถูกปรับเลยพลาดทุกวันรู้สึกว่าหลายๆอย่างเกินไปนะฮะปกติต้องไม่ใช่สไตล์นี้นะฮะโอ้ยเล็กสองรอบนี่พวกมันทนแหลกนี้ไม่ไหวเนี่ยจบ
จบซีรีส์ด้วยความแหลกนะฮะตั้งแต่ต้นจนจบเยี่ยมมากโอ้ยอย่างนี้แหละเล่นเฉพาะคุณเล่นเฉพาะพลังหัดกระสุกนะส่วนใหญ่จะประมาณนี้จริงๆจะฝึกมือก็หายไปทุกครั้งที่เล่นนะเยี่ยมมากโอ้โหดูดิความจงแหลกผีได้ห่วยจริงอยากเข้าเนื้อเรื่องจนจะแย่แล้วแต่ว่าถ้าแหลกนี้ผมไม่เคลียร์อ่ะโอ้ยเดียวเยอะอีกนะฮะนี่มันอะไรกันวะเนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าเราคือจะแข่งชนะไหมตอนจบเนี่ยท่านทางน่าจะแพ้นะตอนจบคือมันไม่ใช่เวลามาดูย้อนหลังมันไม่ใช่อารมณ์อะไรนี่นะผมไปเบลักุณวาร์ปแล้วแต่ผมหาเพื่อนไม่เจอนะฮะ 500,000 เยนขอบคุณมากเขาไปทำอะไรตอนนี้เงินไม่สำคัญแล้วนะไม่คุยด้วยแล้วกูอยากแข่งให้รู้แล้วรู้รอดแล้วนะฮะอ้าวไล่กูกลับมาอีกเดี๋ยววันนี้ว่าไล่กูขี่กลับมาแน่นอนนะฮะมากโหดีไกลมากนะฮะกลับเข้าไปเหมือนเดิมแล้วมีอะไรที่ผมผิดพลาดนะฮะอาจจะตอบผิดด้วยแหละโอ้โหกูหยุดก่อนเลยนะฮะชิปหายแล้วนี่จะบอกกับพาร์ทนี้จะไม่ใช่พาร์ทสุดท้ายสำหรับผมนะฮะตรงนี้มีใครอยู่ไหมไม่น่าจะมีใครอยู่นะลองไปที่อันนี้ก่อนเผื่อจะอยู่ที่นี่กันนะฮะคนตามหลังนี่ภาพนี้ก่อนอาจจะต้องคุยอันนี้ก่อนนั่นไงซึ่งถ้าเกิดว่าต้องแข่งอาร์ดอฟิเชียลเลสให้ครบนี่ผมก็ไม่เล่นนะพูดจริงๆแต่ไปเล่นนอกรอบแล้วทำพาร์ทสุดท้ายที่เหลือเก็บไว้แต่ถ้าเกิดว่ามันบังคับให้เล่นทุกอันให้จบก็ได้ในพาร์ทนี้เดี๋ยวเล่นอาร์ดอฟิเชียลเลสไปเรื่อยๆก่อนนะเผื่อชั่วโมงก็ค่อยตัดสินแต่เดี๋ยวลองมาตรงนี้ก่อนน่าจะมีอะไรเก๋ๆให้อยู่บ้างว่าแหละยินด้วยนะขอตอบข้อท้ายนะฮะเราจะต้องยึดมาเป็นของเราให้ได้และลิมูซีนเคขับเคลื่อนล้อหลังด้วยนะฮะเดี๋ยวดูล้อคันนี้แหละนะฮะเดี๋ยวเอามาแต่งมันแน่นอนสึกว่าหลดนานมากเหมือนมันไม่ได้วิ่งตัดสุดเฟรมเหมือนไม่ได้วิ่งตัดสุดเฟรมเมื่อกี้ก็น่าดีนะรถมันแรงเห็นตรงนี้อย่าดูจะถึงกับมันนะแต่มันไม่เบานะฮะมันก็ต้องมีชั้นเชิงนิดหน่อยนะแต่คันนี้เลนไม่คิดว่าเป็นลูกยูซีแล้วแข่งง่ายนะฮะไอ้คันนี้ไม่ตัวยากพอตัวเลยนะผมจดของมันไม่ครบด้วยขาดต้องหลายอย่างนะรีบมาเล่นหน่อยเหลือที่จะรอหลายอย่างถึงกับเปิดอุทานนะเกือบแล้วหนึ่ง
ฮะดูที่สิ่งที่เราต้องการมีอะไรบ้างตอนนี้เครื่องยนต์นี้ตัดทิ้งไปนะฮะอีกแบบเดียโบนะเดียโบของยูบิตุลิมูซีนด้วยนะฮะนี่ครับสิ่งที่ขาดต้องการเอามาทำเป็นรถน้ำหนักน้ำหนักเยอะนะฮะแล้วคอยเอาไปแข่งมาดูจากลักษณะพาร์ทนี้น่าจะแข่งออฟฟิเชียลเลสให้จบก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวต้องทบไปพาร์ทหน้าเลยนะฮะแย่แย่ก็ไม่ได้กะจะทบหรอกแต่ว่าเหตุการณ์มันทำให้ผมต้องทบไปพาร์ทหน้านะฮะนี่ถ้าใช้เดียโบสปีดนี่ทำให้น้ำหนักมันลดต่ำกว่า 1,000 เนี่ยเดี๋ยวดูหางแต่ไม่ถึงก็ได้อยู่นะฮะก็เผื่อแม่งจะจบกูใช้คันนี้แหละเปลี่ยนใจแล้วนะฮะเดียโบต้องคันนี้นะฮะก็เป็นรถน้ำหนักเป็น40กิโลน้ำหนักเกิน 1,000 น่าจะเป็นแข่งได้อยู่ขันแม่งใหญ่มากนะฮะมาได้คันนี้แล้วนะฮะขี่ลิมูซีนไปแข่งจัดไปเห็นสภาพรถด้วยนะฮะแข่งเฮฟวีเวทก่อนน้ำหนัก 1,000 ขึ้นไปนะฮะแต่ดูดิเขาจะรถหนักอะไรมาเล่นบ้างนะฮะไม่ห่วงรถหนักของเขาดูรถหนักเราซะก่อนนะฮะไม่ใช่เล่นๆ นะแข่งตรงเนี้ยหลายพาร์ทมากแล้วทางไม่ปวดแล้วไม่ปวดรีบเล่นให้จบๆดีกว่านะฮะแล้วพรุ่งนี้น่าจะจบติดกันแต่ดูรถหนักๆของพวกมันรถอะไรบ้างนี่คือรถหนักทุกบันนะครับแล้วก็มันนี่ผมไอ้ตรงนี้ถือว่าหนักมากรถจริงๆเบามากเลยนะครับดูดิจะเบียดแม่งเลยนะทำให้เห็นเต็มสีด้วยนะรถแทนเดียโบด้วยนะโอ้ยดูเป็นคนนั่นแหละติดหายแล้วได้อยู่ตรงนี้ได้อยู่นะฮะเดียโบก็เดียโบนะฮะบูมมาเลยโอ้ยนั่นไงเละอ่ะคันนี้ยิ่งเละรถคันใหญ่ไปจักรปากขึ้นไปแต่อยากขับจริงนะโอ้ชนคือหายแล็บเลยเกี่ยวเหรอไปแค่รถก็กินขาดแล้วนะขนาดรถจะรู้แล้วว่าใครใหญ่จะโค้งนี้ขอบแก้ตัวหน่อยนะก็คือวิธีเล่นดีวิธีรักษาขนาดนะวิธีลงนะโอ้โหวิธีนั้นแบบเกินไปนะบางทีจงดีแล้วทุกครั้งที่ผมจะเล่นผมจะเป็นเดียโบให้หมดนะตรงนี้ความมืดต้องเข้าครอบงำนะไปขับตรงนะเดียวนิดหน่อยนะฮะติดแบ็คเล็กน้อยโอเคเหลือสองรอบตรงนี้ขอให้จบนะโอ้ยใช้เวลาคนจะได้
แข่งนานมากเลย5รอบถือว่าเราเคยทำเวลาไว้3:45นะสำหรับ5รอบนะแต่ไม่รู้สมัยไหนนะครับน่าจะเมื่อวันแรกๆเลยถ้า3:45ถูกเวลานานขึ้นครับน็อกรอบน็อกรอบไป1,000นะเด็ก2,000นั่นนั่นนี่จะชมอีกตายเลยแต่จะทันได้ไหมจะแต่งทันนะฮะหรือว่าแต่งไหวเปล่าแต่น่าจะไหวสุดแล้วนะให้เกียรติดีดีฟีนด้วยนะฮะทันใหญ่ขนาดนี้ต้องดูด้วยเหรอไม่ดูดูสักหน่อยก็ได้ดูนี่ใช้รีวิวแล้วกี่ดูดีหรือเปล่านะสดเด็ดสดเด็ดกีฬาแชมป์นะโอ้ยคนนะตอนเห็นดูว่าชนหลายครั้งอยู่นะดูมันมีการเบียดเราด้วยนะถึงอย่างนั้นก็เถอะพาเอารีวิวมาเล่นโอ้แต่บางทีก็แบบมีคิดยังไงรอบแรกขี่ห่วยมากนะไม่ดูนะรับไม่ได้นะ ดูได้เงินเท่าไหร่นะเงินไม่สำคัญจริงๆไม่ได้ต้องการหรืออยากได้จริงๆคือจบนะตอนนี้มาหาลิซิงตระกูลสติกเกอร์นะสติกเกอร์ที่แบบโค้ชอยากได้มาก่อนต่อไปก็ NA Cash ไม่ได้เทอร์โบแล้วกันเอ้ยเดี๋ยวอีคาร์ข้างล่างนี่ไม่รู้จะเล่นได้เปล่านะ8เทอร์โบนะฮะเทอร์โบ8ตัวไม่รู้ผมได้ถึงหรือเปล่าแม่งตั้ง8ตัวคิดได้ไงว่าคุณเล่น8ตัวเนี่ยนะโหคงต้องเปลี่ยนไอ้นี่นะฮะเจ้ารถก็ยังแค่กระเตือนดูดีว่ารถมันแรงหรือเปล่าแรงไม่ทันแข่งรู้เลยว่าแม่งแรงนะแข่งกันไม่ได้คงต้องเปลี่ยนเอนจินก่อนนะฮะตอนนี้ต้องเอามาเพื่อการใช้งานก่อนได้อยู่เริ่มชินแล้วนะฮะแถมถึงได้สั่งทานในรถมันไม่ค่อยลบสักเท่าไหร่นะไม่ค่อยลบหูลบตาง่ายตรงไหนตรงนี้ที่ยังไม่ใช่แมวอยู่โอ้ยจะพยายามไม่ให้ชนนะเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้ดีๆนะเอ็นเอนี่แบบผมว่าผมอาจจะยึดผมเอาเครื่องยนต์ของเจ้าคอสมาใช้เดี๋ยวเรามันมีโปรโบต้องหายต้องมานั่งหายแล้วมีอันไหนแล้วอันไหนเครื่องดีๆด้วยใส่เป็นโปรโบได้เรื่องยากแค่เอาเทอร์โบออกแล้วไปใส่อย่างอื่นแทนนะคันนี้คัดทำเวลาแล้วกันน่าทำเวลาได้หวังแล้วน่าจะแต่งเวลาเก่าที่ทำนั้นเหลือ4:56ดีอาจจะไม่ได้เอ้ยได้ดูคิวจะเก็บเวลาใหม่ไปเรื่อยๆนะฮะนี่ขินไม่ดูไม่ดูพลาดนี่พลาดถึงการเล่นไม่ดูนะฮะเอาเทอร์โบออกแล้วก็แข่งอันหนึ่งเอาให้ครบอ่ะดูที่ได้อะไรนะแดดฮะต้องการหรือไม่เอคลาสนะฮะ
ต้องเอาเทอร์โบออกแล้วใส่เป็นอย่างอื่นแทนเชฟวิฟพอไม่รู้ว่าเล่น NA ได้ป่ะนะครับ NA นี่คือต้องไม่มีอะไรบ้างเริ่มสงสัยแล้วนะฮะงั้นกับสูตรสภาพดั้งเดิมเลยแล้วกันนะครับคือบอสอัพก็ใส่ง่ายเลยผมยังไม่รู้ว่า NA ของเขาคือไม่ต้องมีโทโบหรือว่าต้องไม่มีทุกอย่างเลยนะฮะทำเหมือนใส่ที่พ่อไปก่อนทำไม่ใส่ที่ผมใส่แล้วไอ้นี่ไม่ได้ผมก็จะเปลี่ยนแหละเอาที่ออกก่อนใช่เวลาใส่ไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรใส่เลยนะฮะใส่สภาพแบบนี้แหละนะจริงๆด้วยอ้าวนี่ก็อยู่ในบทโทโบเหรอเล่นมาเพิ่งรู้นะฮะ NA นี่อ๋อมันไม่ใช่โทโบดิมันต้องเป็นอย่างอื่นแต่ช่างมันใส่ไม่ได้ก็ใส่อย่างอื่นไปแทนนะฮะแต่ไออันโทโบ8ตัวเดี๋ยวผมจะหายังไงวะแวบหาแล้วดูสิแรงขนาดไหนในพวกนี้หาทางแซงไม่ได้เลยวะนี่ขี่ขวางหายรถนี้คันใหญ่ๆอยู่แซงยากนะผมไม่โทษมันต้องโทษตัวเองนะฮะที่เรื่องรถคันใหญ่ไปตายเองตอนแรกก็ตายจะใช้รถบัสแล้วแหละแต่ว่าจำได้ว่าเคยทำไก่จะทำไลฟ์สาย8โชว์นะฮะก็เจ๊งทั้ง2อันเลยเกลทั้งคู่นะฮะรถบัสที่ไม่เหมาะกับการเล่นในเกมนี้คือไม่ไหวนะคงเล่นได้พออีเวนต์ลงเขาอ่ะที่ลงบังคับด้วยใช้รถบัสเท่านั้นแต่อีเวนต์ที่ใช้บังคับใช้รถบรรทุกคงได้แค่นั้นจริงๆนะฮะอันนี้ผมเล่นไม่ไหวแอปสี่สามรอบเดิมนะโอ้ยจะชนอีกเฮ้ยแต่ว่าตอนนี้นี่ทำพลาดอุ้ยชนขับเลยแม่งแม่งจะได้พลาดนี่เป็นพลาดสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าต้องเป็นเชนเรียแหละที่เป็นพลาดสุดท้ายโอ้ยตรงนี้ผมก็ไม่ได้แข่งเลยไม่ได้นึกเรื่องนี้เลยเอ้าละเมอละเมอลอยนะฮะแอปผมเอาเลยเหลืออันไหนบ้างที่ผมต้องแข่งรู้แต่ว่าเหลืออีกเยอะเลยนะฮะอ้าวอนาล็อกหลุดไม่ต้องตกใจดูแม่งอนาล็อกมันหลุดเฉยเลยนะฮะกดไปเถอะกดไม่ติดสักทีก็กดลงสองทีมันไม่หายสักทีหลุดได้อะไรแสนห้านะฮะเอามาทำอะไรเงินไม่ต้องจ่ายแล้วนะพานเนี่ยแปดเทอร์โบผมจะทำไงเนี่ยถ้าเวลาไม่เกินชั่วโมงก็อาจจะแข่งตรงนี้ครบนะฮะดูกันดูลุ้นกันแบบเทอร์โบจะถูน่าจะต้องเปลี่ยนเครื่องนะครับเครื่องนี้ไม่ไหวจริงนี่เครื่องโปรดจัดไป1 2 3 4นะฮะสี่อันแล้วนะ5 6 7 8
น่าจะครบอยู่แต่ว่าไอที่เป็นเทอร์โบคูลเป็นยังอยู่ที่เหลือต้องใส่เดี่ยวหมดนะฮะอันใหญ่อันเล็กๆไม่ต่างนะฮะอันแล้วเหลือสองอันนะฮะจะลดเอาถ้าใส่แล้วแข่งได้แสดงว่ามันนับเทอร์โบนับเป็นเทอร์โบคู่เทอร์โบเดียวมันนับตามซองก็ดีอย่างนี้ละกันสังเกตได้ดีนะฮะเริ่มลดแล้วนะฮะและพาวเวอร์เริ่มลดแล้วน้ำหนักมันเกินหรือเปล่าใส่ตัวเล็กก็ดีนะ power ต่ำเลยนะฮะต่ำไปไหมขอใส่เป็นคุณเป็นเพชรดินั่นสุดท้ายนี่น่าจะใส่เป็นวาสีลอยนะหุ่นไม่ขึ้นเลยวะชิบหายแล้วแบบนี้เจองานหนักนะฮะแต่งไปแต่งมาแล้วห่วยเลยลองดูนี่พอวันตรงไหนวะเทอร์โบ8ตัวไม่ใช่เรื่องเล่นนะฮะอ้าวสเตตสเตตเลยนะฮะเห็นได้ชัดเลยว่าต้องใส่ครบคือ8เป็น8ใช่ไหมนับตามช่องเลยอยู่ไหมโอ้โหไอ้พวกนี้นับเป็นโทโบมันอยากรู้มากเลยถ้านับผมจะได้ไม่ต้องเรื่องเยอะนะฮะขี้เกียจเปลี่ยนเยอะแต่ผมว่ามันไม่นับเป็นโทโบอันนี้ถือว่าแหละถือว่าแหละโอ้ยวายวายต้องมานั่งไล่ลงหาแฮกนะฮะดูจากลักษณะถ้าใส่เทอร์โบครบลดกากแน่นอนดูความรู้สึกนะบางทีการใส่เทอร์โบตัวใหญ่ก็ไม่ได้ช่วยมีประโยชน์นะจะทำให้ห่วยลงเยอะเลยเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนเทอร์โบตัวพวกเกอร์อ่ะหรือตัวระเบิดดูนะถ้าเกิดว่าเปลี่ยนแล้วน้ำไม่ลดแรงขึ้นนะผมต้องใช้พวกนั้นอีกเฮ้ยดูดิเอาออกอันหนึ่งแม่งดีขึ้นเยอะเลยนะฮะเปลี่ยนมาใส่ตัวเล็กๆเถอะนะถ้าจะใส่เทอร์โบเยอะขนาดนี้ใส่ตัวใหญ่ลดหนักไม่ไหวลองดูนะฮะเอาตัวใหญ่ออกไปนะแต่ตัวเล็กๆแล้วมันหนักหน่อยเผื่อไม่มีผลนะเอาแบบเบบี้แกงอะไรอย่างเงี้ยนี่ใส่ยิ่งต่ำว่ะจำแม่งไม่แต่งแล้วนะเอาให้จบเลยดีกว่าเอาเรื่องเยอะนะนาทีเรื่องเยอะมากเทอร์โบ8ตัวตามที่บนตามที่บอกไว้นะครับแสดงว่า1 2 3 4 5 6ถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าอีก2อันเนี้ยไม่นับนะฮะอันนี้แม่งเทอร์โบคู่ไม่นับด้วยดีดีมาไปนะฮะหาใหญ่ใหญ่ใส่คืนแม่งทั้งหมดเลยคู่หน้าไม่คิดไงว่าเป็นแมตช์นี้โอ้ได้ไงแข่งไปก็มีแต่เน่ากับเน่านะแล้วทำรถผมเสียด้วยอ้าวเดี๋ยวคือหายแล้วหมายความว่าไงเนี่ยโอเค
คงต้องไปเล่นแมตช์อื่นก่อนนะต้องทำความเข้าใจใหม่กับหลายๆอย่างให้เจอผมทำอะไรผิดวะเอาออกไปหมดเลยนะฮะใส่เอาอยู่เป็นแผนแล้วกันทำไมทำอะไรผิดวะเนี่ยใส่ติดต้นเทคไปแทนแล้วก็นี้เปลี่ยนเป็นบออัพเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ไอแคมแคมลูกต่อโหเดี๋ยวนี้แค่พาร์ตตรงนี้ก็นะฮะพร้อมสองหูพร้อมแรงขึ้นมาแบบเห็นได้ชัดเลยนะฮะหนึ่งพันหนึ่งร้อยครับมาหนึ่งพันหนึ่งร้อยแล้วหนึ่งพันหนึ่งร้อยแต่ผมสงสัยตรงเนี้ยแบตเทอร์โบหรือไงมันไม่ใช่วะอ้าวทีนี้แม่งเล่นได้เวนหรือว่าไอ้8ทะโบนี่คือความแรง8ต่อยขึ้นไปวะอ้าวคนเล่นก็งงนะฮะปรับมัวแม่งเล่นได้เฉย46นาทีอยู่กับการแต่งนะฮะเมื่อกี้ขออภัยด้วยเวนนะแอนคัน3คันแต่คันแต่ละคันดูไม่เล่นนั้นเลยนะแรงด้วยนะฮะไปงานหยาบมาแล้วเว้ยมาแล้วนะงานหยาบของจริงแล้วตอนนี้มือแล้วนะฮะตรงนี้ต้องถือมือแล้วแหละ3รอบนี้ไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่าต้นที่ต้องเสียดเล็กน้อยนะฮะถือมันตามติดตูดเลยพลาดไม่ได้อะเนี่ยถือพลาดแล้วแพ้นะฮะซึ่งผมก็ไม่อยากให้เกิดแบบนี้นะพี่เกียรเล่นไข่ไม่ใช่เลยหรอกทางโค้งเอาไหวอยู่นะแข่งถ้าแข่งรถที่แรงพอๆกันนี่ก็กินที่ทางโค้งนะทางโค้งน่าจะพอไหวอยู่เป็นทีเดียวที่คิดว่าน่าจะพอชนะได้คือตรงทางโค้งที่แบบกระแทกกระแทกกูก็หายไปแล้วบนหายไปเลยนะฮะรถมันมีเบรกรถผมไม่ค่อยมีเบรกเท่าไหร่นะเบรกแตกไปนานแล้วโอ้ยเพราะว่าเดี๋ยวพาร์ทนี้มันต้องจบเร็วๆนี้รู้สึกว่ามันแหลกผิดปกติเฟรมเรทตกผิดปกตินะปกติไม่เป็นอย่างนี้ไงถ้าทางพาร์ทนี้ต้องจบที่ตรงนี้เลยหายแล้วนะฮะกลับไม่หายกลับมาดีขึ้นนะฮะเป็นค่อยดีขึ้นมาหน่อยเอ้ามันตามมาทันเลยนะฮะด้วยความแรงดีนะฮะเรียกว่าเจ็บตูดเล็กน้อยนะฮะโดนตามเลยโคตรไปข้างๆจอดเอานะฮะต้องดูด้วยเหรอไม่ดูนะฮะอายเล่นเองอายเองนะฮะเล่นห่วยมากเหลือกี่อย่างที่ผมต้องแข่งตรงนี้ก็จบแล้วนะได้แสนห้าแข่งแทบตายแทบแสนห้าคุ้มไหมเนี่ยขับเคลื่อนล้อหน้านะฮะเป็นอย่างต่อไปล้อหน้าตีล้อไว้ที่หลังแล้วกันเอาขับเคลื่อนล้อหน้าก่อนรถคันนี้มึงลองรับนอนล่าไหมเนี่ยต้องเปลี่ยนแม่งเรื่อยๆเลยนะดูแบบขนาดแล้วลองรับนอนหน้าเพิ่มขึ้นหน่อยถ้าลองรับนอนหน้าก็สบายเลยบอกเลยว่าไม่เน้นสวยนะเอาให้เร็วให้ที่สุดเท่าที่จะทำได้มาตอนนี้
แต่คอร์สแต่งานพอนะลดน้ำหนักลดแม็กอะไรนิดน้อยเอาให้จบแล้วใส่โซ่นิดหนึ่งใส่มีกันซีแล้วก็อะไรปะสองอย่างนะที่เหลือโอ้ยเบรกเบรกใส่เบรกก่อนก็อย่างสุดท้ายนั่นก็เป็นพวงมาลัยยังไม่ได้ผมต้องใส่เหมือนผมเลือกผิดอันว่ะเพราะผมโสดทุกปีใช้ MGP เลือกผิดอันนะนี่มันอยู่ใกล้มือที่สุดนะเราเป็นผู้โชคดีที่ต้องใช้อันนี้ใส่เออพวงมาลัยนะก็เหลืออะไรวะสี่ล้อเครื่องหลังแล้วก็ RR นะฮะ RR นี่ก็เครื่องหลังเหมือนกันใช่ไหมต่างจาก MR ตรงไหนวะจำไม่ค่อยได้นะฮะขับขับไปแล้วนั่งสบายแค่เดินชิวอันนี้เอาให้ครบแล้วกันนะแค่ตรงนี้ก็พอนะแล้วก็จบตรงนี้เลยขาดจะให้จบวันนี้ด้วยซ้ำจบไม่ได้เลยต้องไปต่อยอดตรงนี้พาร์ทหลายพาร์ทอยู่เหมือนกันนะเนี่ยสำหรับเรซิ่งลากูนนะฮะแต่สุดพาร์ทตัวนี้ชั่วโมงนึงนะฮะเล่นนอกรอบโคตรนานเกมเนี้ยรอบนะเวลาดีดีเราตัดสินดีนะสำหรับรอบนี้แอปผมไม่ต้องถอดก่อนเลยถอดกันเดียวไม่ไหวหลักหลังนี่ตีมือห่วยไม่กล้าที่จะเล่นนะฮะจะแพ้หนึ่งทีแล้วRR กับ MR คันไหนแต่งได้ยังสองมังวะนี่มีนะฮะตอนนั้นมีนี่มีเลยคันไหนที่แต่ง MR และแต่ง RR ได้ด้วยนะต้องเราไปแยกกันต้องมีสองอันอีกแล้วไปนะฮะผมจำไม่ได้ว่าโคโรโคโรเวลาแต่งเดียโบตรงไหนนั่นดิอยากเห็นมากเลยนะต้องลองแต่งซะแล้วจบกับพาร์ทนี้นะฮะให้เงินมาเท่าไหร่แสนห้าหรือเปล่าอ๋อเอ้ย EX Wing A โคตรอยากได้เลยประชดนะแข่ง RR ก่อนตอนนี้ใส่เครื่องเพื่อล้อหน้าก็เครื่องเพื่อล้อหน้าที่ใส่เป็น RR ได้ก็มีรถเต่ารถเต่ารถเต่าก็แต่งได้กระโลกกระโลกกระโลกไหนวัดรถเยอะนะโอเคหนักรถเลยสภาพน่าเกลียดมากอ้าวคันนี้มันแต่งได้ทุกคันเลยมันทอนนี่แหละแต่ง RR กับ MR ให้หมดเลยนะฮะอันนี้เอาเป็น RR ก่อนโหแล้วมันต้องมาแต่งใหม่ทุกครั้งที่ทีนี้ผมคิดว่าแต่งจริงๆนะเอาแบบแค่พอใช้ได้ก็พอแล้วตอนนี้นะขอเร็วๆไว้ก่อนเพราะมันต้องเปลี่ยนหลายรอบเหมือนกันทุกครั้งที่แข่งเดี๋ยวก็ใส่ครบอย่างแค่นั้นพอแล้วไม่แต่งให้ครบแล้วนะฮะเอาเดาเป็นคาร์บอนฝีมือแล้วกันแต่งเป็นของและที่เหลือแต่งรถนะฮะรถที่สำคัญ
ส่วนใหญ่เน้นบอดี้นะเดียโบเดียโบเดียโบคือแล้วก็ถือเป็นเดียโบด้วยนะเนี่ยนะผมคิดถูกเลยเอาคันนี้มาแต่งเหมือนจะคิดนะคันนี้มันแต่งเดียโบไม่สวยเลยที่เหลือต้องลดน้ำหนักนะอันนี้ขาดได้จริงไม่ต้องลดเลยลืมไปเดี๋ยวต้องเปลี่ยนอีกรอบนึงเปลี่ยนเป็น86นะตอนที่ขับเคลื่อน4ล้อนะไปใช้86จนจบคลิปเลยเอ้ยจนจบพาร์ทหน้าไปเลยเก็บเปลี่ยนหลายรอบแล้วหาอาก่อนแล้วก็ MR แล้วก็อะไรวะ4 wheel เออแล้วก็จบพาร์ทนะฮะนี่คือสิ่งที่ตั้งเอาไว้นะฮะตั้งไว้แบบนี้ตอนทำจริงทำได้เปล่าความเป็นรถเก่าเลยอยู่เลยพวกนี้ไม่เอาแบบเยอรมันโคโบมาเล่นอย่างสำคัญเลยนะโคตรกลาแต่ผมคิดผิดแล้วที่ผมเอาแต่งมาไม่ครบรู้สึกว่ารถจักรเดี๋ยวกลับผมมันแต่ไม่ได้ที่อยู่ที่คือมือผมรออยู่ที่การแต่งนะแต่คันนี้เนี่ยแต่งเรือโบ๊ทสูงไม่เหมาะจริงนะดูสภาพไหนมันก็ไม่ใช่อ่ะแต่นั่นยังจะทนอยู่นะฮะรอบคุณเหรอหรือว่ารถมันยางรั่วหรือเปล่าเหมือนรถมันยางรั่วนะครับขี่ช้ามากโอเคเหลืออันไหนบ้างเนี่ยเหลือ2อัน MR แล้วก็อะไรวะที่ให้อะไรมานะฮะอุ้ยสีบาฮามุดนี่แหละสีมังกรนะฮะได้ครบแหละ MR แต่ง MR อีกรอบกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาคันนี้แต่งหรือว่าจะเอา Euro มาแต่งนะฮะคือแม่งไม่มีระบบแบบพอแต่งแล้วของข้างในแม่งยังอยู่เลยเนี่ยวะเบื่อที่หายต้องมาแต่งใหม่ทุกครั้งนี่เลยเนี่ยนี่แต่งแค่นี้แหละช่างมันนะฮะคิดว่าฝีมือน่าจะพอไหวอยู่นี่แหละบอกแล้ววันนี้เอาให้ครบนะฮะเอาให้ครบตรงนี้ก่อนค่อยจบเพราะที่เหลือก็คงไม่มีอะไรแล้วนะแข่งรถให้ชนะไอ้ unofficial ทั้งหมดก่อนนะต่อไปค่อยไปตึกเวลากูนกันเดี๋ยวมันจะตัดฉากเข้าไปเองใช่ไหม15แล้วแข่งกูนั่งดูสติปฏิบัตินะก็ดูไปแต่งอันนี้
ยางเป็นฟองรถแม่งหน่วงนะฮะเลี้ยวทีมันเลี้ยวลำบากแม่ผมขับไม่รู้เลยว่าความหน่วงของรถมันเป็นยังไงนะฮะเป็นแค่64โอ้ยตรงนี้แหละดีดีนี่คุณคนอีกเหรอนะไปเอาไปหมดนะฮะเอาไปครบทั้งคือเลยรอบนึงเอ้าไม่ได้จะชนนะอุ้ยตกสักทีนะฮะเหลืออะไรวะไม่ดูนะเพราะว่าต้องเอาเวลาไปแต่ง86ให้เป็นเดียโบกลับมาเป็นเดียโบอีกครั้งก่อนนะสองแสนขอบคุณนะอยากได้มากเลยโฟร์วิวนะฮะก็อันนี้จะแต่งให้ครบเลยเพราะว่าก็จะใช้อันนี้จนจบเลยใช้จบนะเลยไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยนเยอะอะไรเงี้ยแบบตรงนี้มันเปลี่ยนน้อยๆแล้วแบบไปเอาแบบหนักๆทีเดียวเลยนะฮะ664ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะไปนั่งดูพ่อนนะพ่อเปลี่ยนแม็กนิดหน่อยดีกว่าแม็กนี้ไม่เอาแล้วไอ้แม็ก3แฉกใช้ดีเป็นเด่นดีกว่านะแล้วแบบมันไม่มีกดลงๆอะไรนี้บ้างเลยนะให้นั่งกดเนี่ยพอยิ่งรีบมันก็ยิ่งเบื่ออะไรนี่ขบวนเยอะนะเลื่อนไปล่างๆก่อนเลยดีกว่าอันนี้ก่อนแข่งนี้ก่อนเลยนะฮะแล้วก็เหลืออะไรบ้างวะเบรกแล้วก็แข่งแล้วที่เหลือเราต้องหนักก็แข่งไปนี่เลยนะฮะโชคแล้วก็ลดน้ำหนักที่เหลือเท่าไหร่ก็ลดน้ำหนักให้หมดเลยจังนะเลยมาแล้วนี่ว่าลดน้ำหนักก่อนเพิ่นนิดหน่อยปุ๊บโชคใส่โชคก่อนแล้วกันเดี๋ยวลืมนี่มือพวกที่ลืมด้วยนะผมเนี่ยแบบเป็นชั้น3โอเคหวังว่าไม่ใช่เล่นจบปุ๊บมีตัดเข้าคัตตีนมานั่งดูคัตตีนประมาณครึ่งชั่วโมงนะโอเคอันนี้ลาก่อนนะไม่ใช่แล้วเอา86คืนมาได้แล้วนะนี่แหละกลับมาสภาพนี้ครั้งหนึ่งนะเป็นงามหล่อเลยเดี๋ยวแหละนี่นะที่ลดน้ำหนักทั้งหมด30 20 30 20 20นะน้ำหนักเหลือประมาณ700กว่าแต่ถ้าใช้วัตต์ก้อนนี้เหลือ600เลยนะฮะดีมากบางทีมันติดดีเป็นไปเด
ว่า20เหลือประมาณ772แต่งครบนะฮะช้าที่พายเลยถึง20แล้วก็10นะฮะมันก็ผ่านไปชั่วโมง5นาทีแล้วตอนแรกกะแบบอ่ะบอกว่าเดี๋ยวถ้าถึงชั่วโมงปุ๊บหยุดเลยแล้วปรากฏว่าพอถึงชั่วโมงมันจะครบยังไงก็เลยย้อนไปให้หมดละกันโอเคนี่ไงขับเคลื่อน4ล้ออันสุดท้ายแล้วนะฮะครบเสร็จปุ๊บหยุดก่อนแค่นั้นโอเคแต่ถ้าเกิดเข้าคัดซีนนี่ก็อีกเรื่องนึงนะเวรเบื่อว่ะกลัวเข้าคัดซีนชิบหายเล่นจบปุ๊บมันไปเข้าคัดซีนนี่กูเลยอะไรเงี้ยนะครับเขาก็ดีร้อนใครบ้างนั่นแหละเอเลนต์ไทยไลน์หนึ่งแล้วก็แปลว่าเนี่ยแลนเตอร์หนึ่งแต่นี่86ว่ะเวอร์ชันเดียโบด้วยเวอร์ชันความมืดครอบนำแล้วนะนี่แหละการบังคับต้องประมาณนี้นะฮะไม่ใช่การบังคับแล้วมันหน่วงนะฮะยังไม่ไหวปัดง่ายค่อยสบายตัวหน่อยโอเคเสร็จนี่คือนี่เนี่ยไปก่อนเลยเดี๋ยวจะตึงอันนี้ไม่เอาอยู่นะฮะลักษณะการขับประมาณนี้นะฮะโคตรชิบมือก็โทรชาร์จนิดนึงนะฮะจบเลยเนี่ยขี่โคตรไหลแต่ไม่เป็นไรนะฮะขี่ไหลไม่เป็นไรยังไม่ทนอยู่นะเมื่อกี้ปวดจะนอกรอบอยู่แล้วขอสักทีนึงเลยขี่ช้ารถเขาช้ารถเราเร็วไปแล้วคุณรู้แต่ว่าอยากจบคลิปไวๆก็ต้องอย่างนี้แหละโอ้เพิ่งเห็นระบบเมื่อกี้ตอนเบรกพอเบรกแรงมากนี่ดูฮะรีบนะครบสักทีถ้าคัดซีนไม่มาก็จะจุดตรงนี้เลยนะฮะได้แล้วครับแกนทอมขอบคุณมากมีแล้วนะฮะโคตรเต็งโอเคถ้าเกิดมันไม่ตัดอย่างนี้ก็หยุดตรงนี้ก่อนละกันนะแต่ละพาร์ทนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะฮะสำหรับพาร์ทนี้จบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ